สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะมาถึงวันเสาร์แล้วนะคะเมื่อวานว่าจะทำสองคลิปโอ้ยอาจารย์จะตายยังเป็นมุมเก่าอยู่นะคะเพราะว่าห้องยังไม่เสร็จเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันค่ะว่าวันเสาร์ความรักความสัมพันธ์คุณเป็นเช่นไรบ้างนะคะโอเคไหมดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะดาวศุกร์ดาวจันทร์ดูได้หมดเลยนะจ๊ะสวัสดี FC สวัสดีวันเสาร์แล้วก็คนที่ติดตามกดติดตามใหม่ๆขอบคุณมากๆที่กดติดตามกันนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะดูไว้เป็นพันเทิงดูไว้เป็นขำๆดูไว้เป็นไกด์ไลน์ในชีวิตก็เป็นได้นะคะโอเคไพ่ใบแรกของคุณได้ Knight of Pentacles ค่ะ Knight of Pentacles คืออะไร Knight of Pentacles คือในความรู้สึกของวันเสาร์เสาร์รู้สึกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์หรือความรักของเสาร์เองรู้สึกว่าจะไปแบบช้าๆเหลือเกินมันช้าแบบอัศวินผู้นี้ขี่ม้าไปแล้วก็นำเหรียญ1เหรียญมุ่งหน้าไปข้างหน้าแต่ว่าไปแบบไม่มีความมั่นคงไปแบบยังไม่รู้ว่าเขาจะรับรักเราไหมความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรอนาคตข้างหน้าจะเป็นเช่นไรไปแบบไม่มีทิศทางเหมือนยังไม่มีทิศทางเลยนะจ๊ะรู้สึกเหมือนคนวันเสาร์จะรู้สึกไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะไพ่สลับกันได้เป็นเขาเป็นเราหรือเป็นเขาเป็นคุณเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้สึกว่ามันจะไปยังไงความสัมพันธ์นี้ตกลงจะเอายังไงกับฉันกันแน่จะมั่นคงจะเป็นแฟนกันจะมีอนาคตร่วมกันหรือจะไปทิศทางเช่นไรนะคะโอเคไหมรู้สึกได้ในความรู้สึกว่ามันน่าเบื่อกับความรู้สึกนี้มันไม่รู้ว่าใครเขาจะเอายังไงกับเรากันแน่กับความสัมพันธ์นี้โอเคปะโอเคไพ่ห้าใบของคุณค่ะ Page of Wands ค่ะ Queen of Cups Queen of Cups King of Cups มาทั้ง King มาทั้ง Queen The Chariot แล้วก็ The HangmanPace of One คุณรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณต้องการเดินหน้าไปละมุ่งหน้ามุ่งไปข้างหน้าไป อยากต้องการที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้ที่ความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มีการพัฒนาอยากเดินไปข้างหน้าอยากเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้ว่าให้มันดีกว่าเดิมลักษณะของการพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้มันไปได้ในทิศทางที่คุณต้องการหรืออาจจะมีการไปสืบไปส่องใครเขาก็ได้นะคุณอาจจะไปส่องคนที่คุณคุยอาจจะไปส่องคนที่คุณคบเขาเป็นยังไงบ้างเขาทำอะไรอยู่เขาจริงใจกับเราไหมเขามีคนอื่นเปล่าเขาเปิดตัวใครเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นได้นะคะ Queen of Cups คุณเป็นคนที่คิดมากตอนนี้ค่อนข้างจะคิดมากวิตกกังวลคิดมโนไปเรื่อยคิดนู่นคิดนี่คิดมากอะอย่าคิดเยอะค่ะอะไรก็แล้วแต่คิดเยอะเครียดมันปวดหัวมันทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนาะอะไรที่ใช่ของเราคือใช่อะไรที่มันไม่ใช่ทำยังไงก็ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสมากรู้ว่ามันเจ็บรู้ว่ามันสงสัยรู้ว่ามันไม่ดีแต่มันทำอะไรไม่ได้คิดไปก็ไม่ได้คำตอบคุณคิดมากคุณเครียดคุณก็ไม่ได้คำตอบคุณคิดน้อยคุณก็ไม่ได้คำตอบคุณเจ็บคุณก็ไม่ได้คำตอบเพราะฉะนั้นอย่าคิดเยอะอย่าทำร้ายตัวเองด้วยกันใช้ความคิดทำร้ายตัวเองใจเราทำร้ายเราเองนะคะ Queen of Cup มาบอกอะไร Queen of Cup คุณอยากได้อะไรจากเขาคุณจะไม่ได้หรอกคุณอยากรู้คำตอบคุณอยากรู้ความชัดเจนคุณจะไม่ได้กับชายคนนี้ King of Cup คนนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นลักษณะของผู้ใหญ่ก็ได้นะคะรักนี้อาจจะรักทางไกลก็ได้เป็นรักทางไกลรักแท้แพ้ใกล้ชิด อาจจะอยู่ไกลกันน่ะเนาะคนที่อยู่ใกล้ๆคันเขาก็เลยคลิกกันคุณอยู่ใกล้ๆนานๆคุยกันทีอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้King of Cup มาบอกว่าคนๆนี้สามารถควบคุมตัวเองได้ดีต่อให้เขารู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าใจรู้สึกรักรู้สึกไปขึ้นนิ่งเขาเรียกนิ่งจนควบคุมความรู้สึกตัวเองได้ดีไม่แสดงออกรักก็ไม่แสดงออกเกลียดก็ไม่แสดงออก
มันเฉยมันนิ่งนิ่งจริงๆมีคนมาดูดวงกับอาจารย์มีคนมาบ่นว่าอาจารย์มันนิ่งจริงๆนะถามอะไรมันก็ไม่ตอบถ้าเขาอยากบอกเขาจะบอกค่ะถ้าเขาอยากพูดอะไรออกมาเขาจะบอกถ้าคนคนนี้ไม่อยากบอกให้ไปง้างปากเขาขึ้นมาเขาก็ไม่บอกหรอกค่ะเขากลัวพิกุลจะร่วงเพราะฉะนั้นเขาไม่พูดอะไรผู้ชายฉลาดจะไม่พูดอะไรที่เป็นการเข้าเนื้อตัวเองเป็นการทำร้ายตัวเองหรือเป็นการเข้าเนื้อตัวเองเพราะว่าอะไรที่พูดออกจากปากไปแล้วและทำไม่ได้ก็จะโดนผู้หญิงว่าเคยพูดอย่างนี้นู่นนั่นนี่นี่อะไรถูกไหมประมาณนั้นประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้นะชาริออตมาบอกว่าความรักครั้งนี้มันไปแบบไม่ดีเลยอาจจะรุมๆดอนๆไปแบบเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวดีกันไปแบบไม่ดีหรอกแต่ก็ยังไม่อยากสูญเสียมันไปก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่เลิกกันไปบางคนเบรกพักไป3วันงอนไป3วันอีกวันที่4กลับมาง้อมาคุยกันละหายไป5วัน7วันก็กลับมาอีกละเป็นลักษณะของความรักที่รุ่มๆดอนๆไม่สม่ำเสมอเขาเรียกไม่เสมอต้นเสมอปลายหรืออีกทีนึงคือเขาเสมอต้นเสมอปลายมากวันแรกที่คบกันยังไงวันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเขาเลยโอเคไหมเขาเรียกว่านิ่งเสมอต้นเสมอปลายจ้ะ The Hangman มาบอกอะไร Hangman คือคุณก็รู้ทุกอย่างนะในความสัมพันธ์เนี้ยมองดูว่ารู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องในความสัมพันธ์คิดได้ Hangman คือคนที่มีเห็นไหมมีหัวเป็นเหลืองๆอยู่ข้างล่างมีสติดีคิดดีคิดดีคิดได้คิดทุกอย่างแต่ถามว่าทำไมต้องมาแฝงตัวเองแบบนี้คือมันคิดได้แต่มันทำอะไรไม่ได้มันก็เหมือนคนไม่ได้คิดนะเนาะพอคิดได้แล้วทำไม่ได้จะคิดทำไมป้าปานนั้นปะคือทำอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้เลยจะไปซ้ายจะไปขวาจะเทคแอคชั่นจะทำอะไรไม่ได้เลยทำได้แค่อย่างเดียวในเมื่อเขาไม่พูดใช่ไหมรอว่าเมื่อไหร่เขาจะพูดออกมารอว่าเมื่อไหร่เขาจะเจนออกมารอเขาว่าเขาจะเอายังไงกับเราได้แค่นั้น The Hangman ขอขยาย Hangman ใบหนึ่งค่ะคนที่เสียสละคนที่รู้ทุกเรื่องแต่ไม่สามารถ take action อะไรได้คุณอยากกลับไปคืนดีกับคนรักเก่าหรอคะคิดถึงคนรักเก่าเหรอหรือนั่งไตร่ตรองทบทวนถึงเรื่องที่ผ่านมาครั้งเก่าๆหรือคุณมีแฟนที่เป็นคนรักเก่าเพื่อนประถมมัธยมมหาลัยหรือคนรักเก่าๆเพื่อที่ทำงานที่คนเก่านะเนาะคนเก่าประมาณนั้นตอนนี้คุณกลับมาโฟกัสกับตัวเองอาจจะเป็นความคิดก็ได้ถึงคนรักเก่าถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นอะไรเก่าๆคุณอาจจะลักษณะของรักเด็กนะสาวรักเด็กอะมีเด็กเข้ามาในความสัมพันธ์ปะสาวเป็นเด็กกว่าเขาเขาเป็นเด็กกว่าสาวจ้าสารภาพมารักเด็กระวังนะภาคผู้เยาว์นะจ้าก้าวเหรียญมาบอกว่าคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวคุณเองละกลับมาอยู่กับงานกลับมาอยู่กับเงินกลับมาตั้งหน้าตั้งตารักตัวเองมากยิ่งขึ้นใช่ดีเป็นการดีค่ะการรักตัวเองเป็นการดีจะมีใครรักเราเท่าตัวเราเนาะใช่ปะในเมื่อหันกลับมารักตัวเองอย่าไปแคร์คนอื่นมากค่ะแคร์ได้ทุ่มได้แต่ต้องเผื่อใจไว้รักตัวเองก่อนแล้วค่อยแบ่งปันความรักนั้นไปให้คนอื่นนะคะเพราะเมื่องั้นคุณก็จะเจ็บกับความจำความทรงจำความรู้สึกแย่ของคุณเองโอเคเขาคนนั้นของคนคิดยังไงเขาคนนั้น The Emperor ค่ะ The Devil มาแล้ว Knight of Swords The Hierophant แล้วก็7ไม่ใช่7สะ4ดาบคนเขาเป็นคนเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คนนี้ค่อนข้างคอนโทรลความสัมพันธ์คุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการนะอาจจะเป็นคนที่รับราชการอ่ะพี่ผู้มีกฎหมายในมือรักษากฎหมายเป็นหัวหน้างานก็ได้นะเป็นผู้จัดการมีบริวารมีลูกน้องเยอะแยะเป็นผู้จัดการบริษัทผู้จัดการโรงงานเจ้าของบริษัทอะไรอย่างงี้ก็ได้หมดนะThe Emperor คือเขาเป็นคนชอบสั่งคนคนนี้ชอบสั่งไม่ชอบเป็นคนขัดใจอารมณ์เสียเจอคนขัดใจและอารมณ์เสียประมาณนั้นอ่ะคือ The Emperor จะเป็นคนที่สั่งคนอื่นแต่ตัวเองไม่ทำหรอกได้แต่สั่งคอนโทรลความสัมพันธ์แล้วก็จะคิดว่าตัวเองถูกเสม
ในความคิดของเขาคือเขามีความรู้สึกเป็นมีภาวะผู้นำค่อนข้างเยอะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาเก่งละเขาเก่งเขาดีความคิดของเขาถูกประมาณนั้นคือไม่ได้มองว่าคนอื่นผิดเลยหรือไม่ได้มองว่าความคิดของตัวเองไม่ดีเลยประมาณนั้นค่ะ The Devil บอกอะไรคุณอาจจะคุยกับราศีชาริออตกรกฎค่ะอาจจะคุยกับกรกฎอาจจะคุยกับลมเมถุนตุลกุมพฤษภมังกรไฟไม่สิงธนู King of Swords มาบอกอะไรเดี๋ยวก่อน The Devil มาบอกว่าเขามีความรู้สึกกับผูกพันกับคุณมากนะเขาตัดคุณไม่ขาดนะเขารักคุณนะเขาหลงคุณมันอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้เดวิลคือไพ่แห่งเวรกรรมบอกเสมอมันเป็นความรู้สึกที่ผูกพันลึกๆผูกพันมาแต่ชาติอดีตมีโซ่ทองคล้องใจโซ่อันนี้มันมัดตึงคุณไว้ดูนะใครไม่เคยเห็นเดวิลใกล้ๆดูซะเห็นไหมคะมีโซ่สองโซ่ที่มัดตึงกันกับคนสองคนแล้วก็เป็นปีศาจที่อยู่ตรงกลางซึ่งเป็นไพ่แห่งรักโลภโกรธหลงไพ่แห่งกิเลสตัณหาประมาณนั้นประมาณเป็นความรักที่ไม่ดีแต่เลิกกันได้ไหมก็เลิกกันไม่ได้ถึงจะทำให้กันทุกข์ก็เลิกไม่ได้ถึงจะอยู่แล้วไม่มีความสุขก็เลิกไม่ได้หรือในความสัมพันธ์นี้น่าจะมีการมีความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้แอบบังๆซ่อนเร้นอะไรประมาณนี้อยู่ในเงามืดหรือเป็นความรักที่อาจจะหลงในเซ็กรูปร่างหน้าตามัวเมาน่ะมัวเมาในกิเลสตัณหาน่ะว่างั้นเถอะเขายังรักเขายังรู้สึกกับคุณอยู่เขายังตัดคุณไม่ขาดเดวิลมาแบบนี้เขาเป็นคนไนท์ออฟซอร์ดลักษณะของอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆเนี่ยบางครั้งก็ยังคิดว่าใจร้อนบางทีนิ่งเกินบางครั้งใจร้อนก็ใจร้อนเกินโมโหเกินควบคุมตัวเองค่อนข้างยากสั่งแล้วก็สั่งมานั่นแหละจะในความรู้สึกในความคิดของเขาถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณค่ะเขาชอบคุณเขายังไม่จบเขายังจะไม่ยอมจบในความสัมพันธ์นี้คุณบอกว่าคุณยอมจบแล้วคุณเดินออกมาแล้วคุณมารักตัวเองแล้วแต่เขาไม่เขาบอกเขาไม่ยอมจบเธอบอกเธอจะจบเรื่องของเธอฉันไม่จบโอเคไหมเธอจบเรื่องของเธอแต่ฉันไม่จบเรื่องของฉันป่ะอะไรประมาณนั้นเดอะไฮโรฟรันต์มาบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาคนใจบุญนะคนคนนี้หรือในความสัมพันธ์นี้ต้องการเขาต้องการความชัดเจนค่ะคุณให้ความชัดเจนเขาได้ไหมจะเป็นอะไรเป็นแฟนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนคุยเป็นแค่เขาเรียกว่าคนคลายเหงาแก้เหงาแล้วมาคุยกันเมียเผลอแล้วเจอกันอะไรประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเขาอยากรู้เขาอยากได้ความชัดเจนจากความสัมพันธ์นี้เขาต้องการความชัดเจนสี่ดาบหรือคุณอาจจะต้องการก็ได้นะลักษณะของคุณต้องการความชัดเจนก็ได้นะสี่ดาบมาบอกว่าเขาต้องการพักเบรกไว้ละตอนนี้เขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้มากๆอยากจะหยุดทุกอย่างยุติปัญหาการพูดคุยการถกเถียงความเห็นที่ไม่ลงรอยความรู้สึกที่มันไม่ดีหยุดไว้ก่อนนะพักก่อนขอพักกายพักใจก่อนและเดี๋ยวมีกำลังแล้วค่อยมาสู้กันใหม่ปัญหาเข้ามาเยอะถาถมเยอะเครียดเขาแก่แล้วคุณอาจจะคุยกับพ่อไม้ก็ได้แม่ไม้ก็ได้เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ค่ะคนมีลักษณะของคนที่ค่อนข้างจะมีอายุหน่อยนะคะเสาคุณชอบคนแก่ใช่ป่ะระวังนะทำร้ายวัตถุโบราณโอเคเดี๋ยวแอมเพรสมาบอกอะไรเขาบอกว่าคุณเป็นที่หนึ่งในใจเขานะคุณเป็นเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณคุณเป็นผู้หญิงที่ดีมากในสายตาของเขาคุณเป็นผู้หญิงที่ดูแลเขาดีเทคแคร์เขาดีมีเสน่ห์ประมาณนั้นแล้วก็ดูเพอร์เฟกต์แต่แอมเพรสเจอกับแอมเพรสก็บอกแล้วไงคะแอมเพรสต้องกลัวเมียค่ะใครที่เป็นแฟนมีแฟนแบบนี้ต้องกลัวแฟนถึงคุณจะเก่งแต่ถามว่าต้องกลัวเอ็มเพรสค่ะแต่เขายอมเพราะอะไรเขารักคุณคุณคือที่หนึ่งในใจเขาไม่ใช่เบอร์ดี้จะบ้าเหรอโอเคสิบถ้วย
สิบถ้วยมาบอกอะไรคุณมีครอบครัวแล้วหรือเขามีครอบครัวแล้วหรือต่างคนต่างมีจ้ะมาเจอกันในวันที่สายมาเจอกันที่ในวันที่ผิดอีกแล้วหรือเปล่าขอดูอีกใบนั่นไงมีคนมีครอบครัวแล้วสารภาพมามีคนที่มีครอบครัวมีพันธะลักษณะของการมีพันธะอาจจะอยู่กันด้วยลูกดูแลลูกร่วมกันอาจจะเลิกกันละตัดขาดกันไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้มันมีบางคนในกรณีนี้คือเลิกกันละเลิกกับสามีไม่ได้ยุ่งกันในทางพฤติกรรมอะไรอย่างนั้นอะแต่ก็ยังอยู่บ้านร่วมบ้านเดียวกันยังต้องรับผิดชอบร่วมกันรับผิดชอบลูกร่วมกันไปมาหาสู่กันประมาณนั้นเครียดมีคนเครียดในความสัมพันธ์นี้นอนไม่หลับวิตกกังวลวิตกจริตเครียดว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีจะกลับก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ถึงยอมจำนนฟ้าดินโอเคไพ่ห้าใบของคุณในอนาคตความสัมพันธ์มีคนพยายามที่จะขึ้น6เหรียญค่ะ3 1 3ดาบ The Fool Page of Cup 2ไม้เท้ามีคนพยายามจะรอมองมองภาพรวมๆนะอาจารย์มองว่ามีคนพยายามจะอยากจะรู้ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าใจตัวเองก้นบึ้งของใจตัวเองอะอยากอยู่ตรงนี้ไหมมันชอบเขาไหมมันรักเขาไหมและขาดเขาได้ไหมอยู่กับเขามีความรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วเจ็บแล้วอยู่ได้ไหมมีความรู้สึกว่ากำลังมองถึงอนาคตว่าอนาคตที่อยู่แบบนี้มันไม่มีอะไรดีไหมจะไปดีไหมถ้าในเมื่อไม่มีอนาคตร่วมกันจะทำยังไงกับอนาคตนี้ดีมีคนมองแบบนั้นมีคนหนึ่งที่มองว่าเดอะฟูลฉันยังละปาร์ตี้ของฉันไปเรื่อยฉันยังไม่แบบจริงใจกับใครในลักษณะของเดอะฟูลเป็นลักษณะของจะเดินไปข้างหน้าแล้วจะอยากจบทุกอย่างไว้ข้างหลังและตัวเองเริ่มต้นใหม่เดอะฟูลเป็นการเริ่มต้นใหม่มองถึงชีวิตในวันข้างหน้ามองถึงอนาคตข้างหน้าไม่สนใจสิ่งหลังถามว่าคนนี้จะรู้สึกผิดในความสัมพันธ์ไหมจะรู้สึกตัวเองไหมไม่เขาจะไม่รู้สึกผิดเขาจะไม่รู้สึกอะไรเพราะชีวิตเขาเป็นแบบนั้นเขาดำเนินมาแบบนั้นอย่างเช่นเดอะเอ็มเพอเรอร์เหมือนกันถามว่ามีคนเคยถามอาจารย์ว่าเขารู้สึกไหมในสิ่งที่เขาทำว่าเขาผิดเขาบอกเขาทำร้ายสมมติว่าเขาทำร้ายจิตใจคุณนั่งร้องไห้คุณนั่งเสียใจคุณทุกข์เพราะเขาถามว่าเขารู้สึกผิดไหมเขาไม่รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าเขาเป็นเอ็มเพอเรอร์เอ็มเพอเรอร์จะเป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงมากและไม่ยอมฟังใครเพราะฉะนั้นเขาจะคิดอย่างเดียวคือเหตุผลที่เขาทำถูกคุณผิดเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้รู้สึกผิดเพราะเขาไม่ได้รู้สึกทำอะไรผิดไงเขาคิดว่าเขาถูกเสมอเข้าใจป่ะเพราะเอ็มเพอเรอร์จะเป็นแบบนี้อาจจะมีการโยกย้ายค่ะอาจจะมีการเดินทางทำแพลนคุณอาจจะคุยกับราศีธนูจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้ค่ะจะมีการเคลียร์ถามว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้จะมีการเคลียร์ความสัมพันธ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเหมือนเคลียร์กันมาหลายรอบแล้วล่ะมันไม่ใช่เพิ่งเคลียร์กันนะอาจารย์มองดูไพ่ของใบนี้เป็นการเคลียร์กันหลายรอบแล้วเคลียร์ทิ้งก็หายไปทิ้งมาดีกันใหม่อีกทีนึงพอสักพักใหญ่ๆปัญหาเดิมๆมันก็ย้อนกลับมาเป็นมุมแมลงเลยมันย้อนกลับมาพอมันย้อนกลับมาเสร็จ คุณก็เคลียร์ปัญหาอีกเคลียร์แล้วมันก็เหมือนเดิมแต่การเคลียร์ครั้งนี้ดับใจคิดและแน่วแน่แล้วเคลียร์ให้จบและพร้อมตัดถ้าเคลียร์ครั้งนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมอะไรประมาณนี้ตั้งใจแน่วแน่แล้วแต่จะทำได้จริงหรือเปล่านั่นแล้วแต่คุณโอเคไหมคุณคิดยังไงกับเขาเสาจ๋าคุณคิดยังไงกับเขาคะมาดูกัน Justice คุณอาจจะคุยกับราศีตุลคุณอาจจะคิดอย่างยุติธรรมนั่นแหละคุณอาจจะคุยกับ Strength ราศีสิงห์โอ้คุณขึ้นมาโอ้ป้าเจ้าขออีกใบโอ้โหไพ่มาค่อนข้างจะเสาน่าจะตัดสินใจแน่แท้แล้วป่ะไพ่เป็นเมเจอร์คณะล้วนๆค่ะคุณจะตัดสินใจอย่างยุติธรรมค่ะ
ยุติธรรมสำหรับตัวคุณเองคุณจะเรียกร้องความยุติธรรมของคุณขึ้นมาถ้าอะไรมันไม่ยุติธรรมคุณจะยุติธรรมและเคลียร์กันให้จบและพร้อมตัดเลยคุณพยายามทำใจสเตรนท์พยายามควบคุมตัวเองพยายามทำใจพยายามบาลานซ์พยายามจะอยู่ได้กับความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกที่มันเจ็บความรู้สึกที่มันไม่ดีหรือความรู้สึกที่มันไม่ได้รับความยุติธรรมคุณพยายามที่จะควบคุมตัวคุณเองให้มันอยู่นิ่งๆ The High Pinterest ประการันตีว่าอารมณ์คุณพุ่งพ่านมากตอนนี้คือพีคๆมากอ่ะพร้อมไปพร้อมอยู่พร้อมตัดคืออารมณ์จะขึ้นๆตรงๆตลอดเวลาคุณเป็นเงามืดของใครเขาคะคุณไปซ่อนอยู่ในหลังบ้านของใครเขา The Tower มาบอกว่าคุณอยากไปแล้วคุณอยากจะจบจากความสัมพันธ์นี้แล้วอยากจะเดินหน้าไปหาความรักดีๆของคุณแล้วแต่ถามว่าใจคุณทำได้ความคิดของคุณคุณลดแล่นไปละแต่ใจคุณจริงๆมันไม่ส่วนบึ้งลึกของจิตใจคุณมันมีความรู้สึกว่ายังรักกับคนคนนี้ยังอะไรอวรกับคนคนนี้ยังอยากต่อความสัมพันธ์กับคนคนนี้ยังอยากอยู่ในที่ตรงนี้ในใจคุณคิดแบบนั้นโอเคเขาคิดยังไงกับคุณคะสาวจ๋าเขาคิดยังไงกับคุณคะสามถ้วยเขามีคนของเขาอยู่ถูกต้องแล้วเขาอยากคุยกับคุณนะอยากกลับมาคืนดีกับคุณเขารอจังหวะรอโอกาสที่จะพูดคุยและเคลียร์ปัญหาคาใจที่ข้างค้างเขาอาจจะแอบส่องแอบสืบคุณหรือบล็อกคุณก็ได้นะเขาบอกว่าเขาพยายามจะปกป้องเขารักคุณนะเขามีแพชชั่นกับคุณเขามีความรักความปรารถนามีคนเคยถามว่าอาจารย์ถ้าเขารักหนูทำไมทำอย่างนี้เออนั่นแหละนั่นคือคำถามความรักไม่มากพอไงคะคำที่บอกรักคุณจะไปเชื่อของคำผู้ชายคำคนคุณดูที่การกระทำค่ะอย่าไปดูที่คำพูดคำพูดจะพูดให้สวยหรูขนาดไหนก็ได้จะพูดให้ดูดีขนาดไหนก็ได้รักเลิกเกินห่วงเลิกเกินถ้ารักจริงห่วงจริงเขาไม่ทำให้คุณช้ำใจหรอกตรรกะง่ายๆโอเคไหมเออคิดให้เป็นคิดตามเขาด้วยเวลาเขาพูดหัดคิดตามด้วยอย่าไปเชื่อหมดใช้จิตวิญญาณของเราใช้ความรู้สึกของเราใช้สัมผัสของเราคนรักกันไม่ทำร้ายกันหรอกค่ะคนรักกันยืนโง่ๆเขาก็รักค่ะโอเคไหมคนรักกันยืนโง่ๆเขาก็รักไม่ต้องพยายามไม่ต้องทำอะไรคุณจะไม่ต้องเหนื่อยโอเคปะเออเขาบอกว่าเขาจะพยายามเขาอาจจะบล็อกคือคุณบล็อกเขาก็อยากจะส่งข้อความหาคุณนะเขาอาจจะไปสืบสองคุณว่าคุณในขณะที่พักกันไปในขณะที่หยุดกันไปเบรกกันไปในคุณทำอะไรอยู่คุณอยู่กับใครคุณทำอะไรเออยังมีเขาอยู่ในใจไหมเขาพยายามที่จะปกป้องสถานะคือพยายามดิ้นสุดฤทธิ์เพื่อที่จะอยากคงรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้โอเคไหมเออปะต่อวันนี้ที่น้อยอาจารย์เลยนี่เขี่ยไพ่ให้หมดเลยเห็นไหมอ่ะคำถามต่อไปคือเขาในกรณีที่เบรกกันไปละกรณีที่เบรกพักความสัมพันธ์ในกรณีที่หยุดคุยมาไปหายเลิกคุยจะกลับมาไหมคะเขาจะกลับมาคุยกับคุณไหมเขาก็อยากทำไมตรงไหนมันจะเห็นชัดเขาอยากจะรอโอ้ทำไมไพ่สับและขึ้นมาเหมือนเดิมเลยถามว่าเขาจะกลับมาไหมมีการเดี๋ยวนะมีครอบครัวขึ้นมาอีกแล้วไพ่นี้คือของคุณเนาะอาจารย์มองเห็นในไพ่ว่ามีคนกำลังทดสอบตัวเองอยู่กำลังอยากรู้ใจตัวเองอยู่ว่าเวลาที่ไม่มีคุณแล้วเขาเป็นยังไงแล้วกำลังรอข้อความรอการตอบกลับรออนาคตร่วมกันรอความชัดเจนรอการเริ่มต้นใหม่แต่มันมีปัญหาคือเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ในเมื่อคุณติดอยู่กับภาระครอบครัวมันเป็นอาจารย์มองเห็นปัญหาในนี้หนึ่งเหมือนคนหนึ่งคนต้องการคุณแต่คุณยังติดกับภาระคนข้างหลังของคุณอยู่ซึ่งมันมีความรู้สึกว่าไปก็ไม่ได้กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึง
คิดมากค่ะคิดมากเลยยังมองไม่เห็นในไพ่กลับมาไหมมีแนวโน้มค่ะมีแนวโน้มว่าจะกลับมาคุยแต่ไม่ชัดเจนมากเหมือนแค่กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงมากกว่าเขากำลังคิดอยู่ค่ะยังไม่ชัดเจนว่าจะกลับมาไหมเขาอาจจะกลับไปอยู่กับครอบครัวของเขาแล้วก็ได้แต่ความสัมพันธ์นี้มีคนบางคนอาจจะกลับไปอยู่ในที่ตั้งของตัวเองคือไปอยู่ในที่ของตัวเองกลับมาแล้วจะดีไหมนี่ไง four of มันขึ้นไพ่ของครอบครัวการมีครอบครัวเขากลับไปทำงานมีคนกลับไปทำงานกลับมาแล้วจะดีไหมกลับมาแล้วจะดีไหมกลับมาแล้วก็อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่เพราะมันมีใจที่รักกันแต่มันก็ยังเลือกไม่ได้คือจะให้คุณเขาเลือกคุณมันเป็นไปไม่ได้เขาไม่สามารถเลือกได้แต่เขาอยากกลับมาที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งน่ะเริ่มต้นใหม่กับความรักดีๆจากที่ทะเลาะกันไปการทะเลาะกันมันสูญเสียความรู้สึกมันน้อยใจมันเสียใจมันผิดหวังใช่ปะเขาอยากกลับมาเพื่อเยียวยาตรงนั้นอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับความรักกับความรักตรงนั้นครอบครัวยังคงมีอยู่ตัดไม่ขาดงานยังต้องทำเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นกลับมาแล้วจะดีไหมดีดีตรงดีตรงก็กลับมาปรับปรุงหัวใจใหม่กันก็รู้ความรู้สึกของคุณอาจจะดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดกลับมาแล้วก็เหมือนเดิมเลือกไม่ได้ปัญหาที่มันเป็นจุดปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขโอเคไหมอ่ะค่ะคุณวันเสาร์คุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคะคุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมสเตรนท์คุณไม่อยากได้ไอเดียอะไรกับตรงนี้แล้วไพ่ยังขึ้นมาเหมือนเดิมของคุณหรือของเขาคุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณยังมองไม่เห็นถึงคนใหม่เพราะคุณยังอยู่ในความรักที่มันใจคุณมันไปโฟกัสกับเรื่องคนเก่าเพราะฉะนั้นคนใหม่ยังไม่บังเกิดคุณเข้าไปอยู่ในรักสามเศร้าเป็นตัวเลือกของใครเขาหรือใครเป็นตัวเลือกของคุณคะเลือกให้ถูกเลือกให้ดีนะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีจนความคิดของคุณต่อให้ใครเข้ามาตอนนี้คุณก็ไม่เอาคุณไม่สนใจอารมณ์ไม่สนใจใครเลยตอนนี้ยังไม่มีใครค่ะโอเคขอไพ่5ใบเขาฝากบอกอะไรมาให้คุณคะคนที่เสารักเขาฝากบอกมาค่ะเขาบอกเสาว่าเลิกทะเลาะกันเถอะเหนื่อยแล้วกับการทะเลาะกันกลับมาเริ่มต้นใหม่กับความรักดีๆของเราได้ไหมถ้าปัญหามันมีมากก็หยุดนิ่งพักก่อนได้ไหมแล้วค่อยมาเริ่มกันใหม่ได้ไหมให้ความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้ได้ไหมจะเอายังไงก็บอกมาจะอยากเลิกก็เลิกอย่านิ่งอยู่อย่างนี้จะอยากไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่จะเดินจะได้รู้ว่าในความสัมพันธ์นี้จะเดินหน้าหรือจะถอยหลังเขาบอกว่าเขาขอหยุดความสัมพันธ์ทุกอย่างไว้ก่อนนะขอเดินไปข้างหน้า move onเขาบอกแบบนี้ค่ะขอไพ่ให้แนะนำ5ใบให้เสาค่ะเดี๋ยวดูความสัมพันธ์ของเขาขออีก5ใบและขอไพ่แนะนำขอดูความสัมพันธ์ของคนที่เสารักกับคนคนนั้นหน่อยเขาเขาก็เจ็บไม่แพ้คุณเขากับคนของเขาก็เจ็บไม่แพ้คุณ10ดาบมีความรู้สึกว่าก็อยู่กันแบบรุนๆดอนๆทั้งเจ็บทั้งทะเลาะกันความเห็นไม่ลงรอยกันความบาดหมางกันมีอยู่ในทุกครอบครัวในทุกพื้นที่ไม่ว่าคุณหรือเขาเขาก็ไม่ได้รักกันแบบสวยสุขหรอกนะเขาก็เครียดกันพอสมควรเหมือนกันกับรักสามเศร้าครั้งนี้เขาไม่ได้มีความสุขเลยค่ะเขาเจ็บ10ดาบ10ดาบกับ5ไม้เท้าขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้มีความสุขเขากับคนนั้นก็ไม่ได้มีความสุขกันเช่นกันขอไพ่แนะนำ5ใบให้เสาค่ะอยู่ยังไงให้มีความสุขในความทุกข์คะการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่กับตัวเองซะถ้าคุณได้ความชัดเจนคุณจะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็อยู่นิ่งๆในที่ของตัวเองไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะคุยกับราศีพิจิกราศีเมถุนสิงห์เขาบอกว่าไพ่บอกว่าให้เสาจบจากความสัมพันธ์นี้คุณเป็นคนที่
ถ้าได้ความชัดเจนแล้วจบกับความสัมพันธ์นี้ในเมื่อรับรู้เนี่ยความชัดเจนจบกับความสัมพันธ์นี้และเริ่มต้นชีวิตกับตัวเองใหม่กลับมาอยู่กับตัวเองรักตัวเองให้มากใช้ความนิ่งให้มากควบคุมตัวเองให้ดีและชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแทมพารันมาบอกแทมพารันมายืนยันว่าและชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะมีการยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงจากเคยทุกข์กลับมาอยู่รักตัวเองคุณจะสุขมากยิ่งขึ้นโอเคไหมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆค่ะแจ้งเตือนทุกครั้งเวลาคลิปขึ้นไปดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329y นะคะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ